ึกษาแต่ทั้งหมดนั้นแล้วมันคือการใช้รังสีหรือคาเซียมที่อยู่ในสมองของเราหลักการที่ดังมันก็คือกำจัดเซลล์ต้นกำเนิดที่เวลาไปฝังตัวอยู่ได้แล้วโรคหรือผลข้างเคียงต่างๆก็จะหายได้เองโอ้ยคือตอนนี้เกสอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องรอไปกับพ่อพอยังไม่เห็นกันแล้วนะเกสแค่เราแบงบ้ายังไม่มีปุ่นทำไมอ่ะก็รู้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยเกสอาจจะไม่รู้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกันตอนค่ำคืนของวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีนะฮะซึ่งวันจักรีเนี่ยเป็นวันที่เราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยขึ้นทรงราชนะฮะขึ้นทรงราชเป็นในหลวงรัชกาลที่1ของราชวงศ์จักรีนะครับเป็นในหลวงรัชกาลที่1ของราชวงศ์จักรีแล้วก็วันที่6เมษานะครับเมษา2325ก็ถือเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชในวันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกษัตริย์ทั้งพอสองพระองค์เนี่ยก็ถือว่าทำคุณูปการให้กับประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอดนะฮะในช่วงน่าจะประมาณ300กว่าปีที่ผ่านมาด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตากเราก็ไม่มีใครกู้กรุงศรีอยุธยาหรือกู้ประเทศไทยมาจากพม่านะครับแต่เราก็ต้องขอบคุณสาธารณประชาชนจีนปัจจุบันหรือสมัยก่อนเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรราชสำนักชิงหรือจักรพรรดิเฉียนหลงนะฮะที่ส่งทหารนะฮะไปรบกับเมียนพม่าที่ภาคเหนือทำให้พม่าถอนกำลังทหารออกจากกรุงศรีอยุธยาไปเพื่อไปรักษาเมืองนะครับทำให้เหลือทหารไม่มากนักในการที่ดูแลกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงสามารถที่จะกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ในรอบที่2นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พระเจ้าตากก็พยายามจะเขาเรียกว่าหลังจากนั้นก็ปราบดาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่ก็ยังไม่ได้รับการรับรองก็ต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งกว่าราชสำนักของราชวงศ์ชิงเป็นคนรับรองหรือเรียกว่าจักรพรรดิเฉียนหลงนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องปราบชุมนุมต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในราชเขาเรียกว่าราชอาณาจักรธนบุรีนะฮะราชอาณาจักรธนบุรีเนื่องจากว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยไฟไหม้ไปมากพอสมควรนะครับแล้วในส่วนช่วงขยายอาณาเขตนะฮะช่วงขยายอาณาเขตก็น่าจะเป็นช่วงสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็คือในหลวงรัชกาลที่1นะครับซึ่งมาสานต่อจากพระเจ้าตากสินนะครับมาตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อว่าราชวงศ์จักรีตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตรงข้ามกับกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันนะฮะจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการวางหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองนะฮะเมื่อวันไม่แน่ใจเมื่อวันที่เท่าไหร่นะแต่รู้ว่าวันที่6เมษาของทุกปี2325เป็นวันปราบดาในหลวงรัชกาลที่1ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแต่วันที่ตั้งเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะที่มีการตั้งหลักเมืองซึ่งมีการทำหลักเมืองเป็นไปตามโบราณราชประเพณีแบบพิธีพราหมณ์ที่มีการฝังเสาแบบอินจันทร์มั่นคงอยู่ดีแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยจริงเท็จยังไงนะฮะในกรณีที่จะต้องมีคนที่ชื่ออินคนที่ชื่อจันคนที่ชื่อมั่นคนที่ชื่อคงคนที่ชื่ออยู่คนที่ชื่อดีเป็นคนรักษาเสานะฮะหลักเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุกคนก็น่าจะเรียนรู้กันมาพอสมควรนะฮะเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่1นะครับซึ่งทำคุณูปการให้กับแผ่นดินไทยมามากเหลือเกินตรงที่ว่าขยายอาณาเขตไปถึง
เมืองจีนนะฮะมาเลเซีย 4-5 รัฐนะครับขยายไปถึงพม่าขยายไปที่ไหนเอ่ยกัมพูชาไม่ต้องขยายนะเพราะกัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นเราตั้งแต่สมัยกษัตริย์พระองค์ที่2ของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระราเมศวรนะฮะตกเป็นเมืองขึ้นเรามาทั้งประเทศนานมากแล้วนะครับแต่เพิ่งมาได้คืนไปตอนหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษมาล่าอาณานิคมนะครับมาล่าอาณานิคมแล้วก็ตกไปเป็นของเขาแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศเอกราชทำให้กัมพูชาเนี่ยมีประเทศจนถึงทุกวันนี้หลังจากประกาศเอกราชจากจักรวรรดิอังกฤษฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าเรื่องความฝันผมแซวคุณแรงไปหน่อยขอโทษฮะไม่เป็นไรนะครับก็แย่ๆกันได้นะฮะแย่ๆกันได้นะครับแย่ๆกันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ผมจะคุยก็คือคุยเรื่องเหตุการณ์ที่สหภาพพม่าหรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมียนมาประเทศเมียนมาไปแล้วนะครับประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับใหญ่กว่าประเทศไทยเพราะอย่าลืมว่าเราเคยตกเป็นเมืองขึ้นเมียนมาถึงประมาณ25ปีมั้งในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชนะครับที่หลังจากพระมหินทราธิราชเสด็จสวรรคตที่น่าจะหงสาวดีก็ปราบดาสมเด็จพระมหาธรรมราชามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นประมาณน่าจะประมาณ25ปีอ่ะตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระเยาว์นะครับเมียนมาเนี่ยมีเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะประเทศไทยมี 513,120 ตารางกิโลเมตรนะครับแต่เมียนมาหรือพม่าเนี่ยมี 676,578 ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรน้อยกว่าไทยอยู่ประมาณ11ล้านคนคนไทยมี65ล้านคนนะครับคนไทยมี65ล้านคนคนพม่าเนี่ยมีประมาณ54ล้านคนด้วยกันซึ่งการปกครองของพม่าเนี่ยที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมียนมาเนี่ยหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยมีประมาณ7เขาเรียกว่า7เขตปกครองละกัน7เขตนะครับ7เขตก็มีเขตสกายนะครับนะเขตสกายก็คือทางตอนเหนือของพม่านะครับมีเขตสกายมีเขตมันดะเลนะครับเขตมะเกมะกะเวนะครับแล้วเขตอีราวดีเขตพะโคนะครับเขตย่างกุ้งนะครับแล้วก็เขตตะนาวสีนะครับมีประมาณ7เขตที่เป็นเขตการปกครองของพม่าโดยตรงนะครับแล้วก็มีทั้งหมด7รัฐเจ็ดรัฐเขาเรียกว่ามี7รัฐนะฮะที่มี7รัฐด้วยกันรัฐชินนะฮะมีรัฐชินรัฐยักษ์ไข่นะครับแล้วก็มีรัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงรัฐกะยารัฐฉานนะครับรัฐฉานแล้วก็รัฐยักษ์ขินโดยส่วนใหญ่อีก7รัฐเนี่ยเดิมทีก็อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพเมียนมานะครับโดยปกติอยู่ภายใต้การปกครองแต่พอหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อ3ปีก่อนได้ยึดอำนาจการปกครองของประเทศนำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลนะครับที่ยึดอำนาจองซานซูจีไปนะครับรัฐต่างๆก็เริ่มที่จะกระด้างกระเดื่องกับสหภาพเมียนมาส่วนกลางนะฮะโดยเฉพาะรัฐกะเหรี่ยงโดยเฉพาะรัฐกะเหรี่ยงนะครับซึ่งรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยก็จะมีกองกำลังเรียกว่ากองกำลังเคนยูหรือเรียกว่าสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับเขาก็จะมีกองกำลังที่เป็นของตนเองนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีการสู้รบของรัฐต่างๆหรือเขาเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็มาสู้รบกับเมียนมาโดยตรงด้วยกันโดยเฉพาะรัฐชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะฮะซึ่งล่าสุดเพิ่งยึดจังหวัดเมียวดีของรัฐกะเหรี่ยงได้ซึ่งณปัจจุบันสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงส่วนกลางของรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยก็ยอมจำนนกับ
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับก็หมายความว่าก็คือกำลังแพ้กับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจังหวัดเมียววดีเนี่ยมันก็ติดกับจังหวัดตากนะครับติดกับจังหวัดตากนะครับณปัจจุบันเนี่ย KNU บวกกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็แข็งเมืองกับสหภาพเมียนมาโดยตรงนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยทางกองทัพเมียนมาที่มีศักยภาพกำลังเนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยด้อยกว่าประเทศไทยแค่นิดเดียวนะฮะด้อยกว่าประเทศไทยแค่นิดเดียวลำดับเดียวหรือ2ลำดับเนี่ยแหละนะครับกำลังตัดสินใจใช้อาวุธที่มีความมีการทำร้ายทำลายค่อนข้างสูงนะครับในการสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่เขามายึดในแต่ละรัฐของสหภาพเมียนมานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเมื่อวันที่7ถึงวันที่9เนี่ยทางเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาได้ขอใช้สนามบินที่แม่สอดนะครับในการรับทหารและครอบครัวกลับประเทศนะครับรับและครอบครัวตับกลับประเทศด้วยกันซึ่งทางฝ่ายค้านของประเทศไทยก็มีการเขาเรียกวอร์นนิ่งนะครับว่าเราไปเข้าข้างรัฐบาลเมียนมาแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าข้างรัฐบาลเมียนมาเพราะณปัจจุบันเนี่ยรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ของสหภาพเมียนมาซึ่งรัฐาธิปัตย์ของสหภาพเมียนมาก็คือพลเอกอาวุโสมินองหลายหรือกองทัพเมียนมานะครับซึ่งกองทัพเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพสูงเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้อาวุธของจริงในการปราบปรามกับชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงนะฮะยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ใช้อาวุธจริงๆนะฮะในการปราบปรามเพราะว่าถ้าใช้อาวุธจริงๆแล้วเนี่ยจะมีประชาชนชาวเมียนมาที่ไม่ใช่เป็นทหารเนี่ยนะครับจะต้องเสียชีวิตจำนวนมากนะฮะต้องเสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยทางกองทัพเมียนมาส่วนกลางจะตัดสินใจใช้อาวุธหนักกับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยเมื่อมีการสู้รบกันจริงๆใช้อาวุธหนักจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องเข้าใจว่าการสู้รบของเมียนมาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยมันติดกันเลยนะฮะพอมีการใช้อาวุธหนักเนี่ยเมื่อมีการใช้อาวุธหนักมากๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือประชาชนตาดำๆชาวเมียนมาหรือชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็จะต้องข้ามเขตแดนมาที่ประเทศไทยบางส่วนคือมาพักพิงเพื่อหลบภัยบางส่วนก็มาทำงานในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดไม่ว่าจะเป็นของรัฐใดก็ตามในสหภาพเมียนมาเนี่ยก็กระจายอยู่ในประเทศไทยกว่า5ล้านคนด้วยกันนะครับกว่า5ล้านคนด้วยกันซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงเนี่ยหรือ KNU เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนอาวุธโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธของจีนแต่ผ่านมาหลายมือไม่ได้เป็นการสนับสนุนโดยตรงเป็นการสนับสนุนโดยอ้อมนะครับอย่างรัฐฉานเนี่ยของพลโทเจ้ายอดศึกนะครับพลโทเจ้ายอดศึกซึ่งสนิทสนมกับเพื่อนผมเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นการส่วนตัวแต่ตอนนี้รัฐฉานเองก็พยายามกระด้างกระเดื่องกับรัฐส่วนกลางของเมียนมานะครับไอ้เพื่อนผมคนนี้ก็ทางพลโทเจ้ายอดศึกก็ขอความร่วมมือนะครับให้หาอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งให้กับรัฐฉานนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยขอความร่วมมือผมในฐานะกรรมาธิการทหารนะครับให้หาอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนส่งไปแบบใต้ดินให้ซึ่งผมไม่ทำแต่ส่วนเพื่อนผมจะทำหรือเปล่าก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าถ้าทำก็มีความผิดตามกฎหมายนะฮะเนื่องจากว่าแอบส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ให้กับรัฐฉานซึ่งกำลังมีข้อพิพาทกับรัฐส่วนกลางก็คือเมียนมาพอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะดังนั้นเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมีชาวเมียนมาเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะฮะไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าสหภาพเมียนมาโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลเนี่ยจะใช้อาวุธหนักกับชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับแล้วก็กองกำลังติดอาวุธไม่ว่าจะเป็นกองกำลังติดอาวุธของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
หรือรัฐอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งผมถือว่าเราไม่สามารถที่จะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เนาะเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือก็คอยปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยนะครับส่วนการค้าขายที่จังหวัดตากข้ามไปที่เมียวดีก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าณตอนนี้รัฐพม่าส่วนกลางเนี่ยเรื่องเส้นทางการค้าขายทั้งหมดตอนนี้มันไปอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆที่เคยค้าขายกันแล้วเนี่ยจะต้องดีลกันใหม่ต้องดีลกันใหม่นะฮะต้องดีลกันใหม่เนื่องจากว่ามีการเขาเรียกมีการถอยร่นของกองกำลังหลักของสหภาพเมียนมาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของประเทศไทยต้องเป็นกลางนะฮะต้องเป็นกลางแล้วก็การที่จะช่วยเหลือสหภาพเมียนมาเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเป็นไปตามสนธิสัญญาเนื่องจากว่าเราเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วอีกอย่างนึงคือเมียนมาเนี่ยทางพลเอกอาวุโสมินองไลยังเป็นรัฐาธิปัตย์ของสหภาพเมียนมาเรายังต้องเกรงใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการออกความคิดเห็นใดๆก็ตามกับสหภาพเมียนมาเราก็พยายามออกความคิดเห็นน้อยๆเพียงแต่ว่าถ้ามีชาวเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงชายแดนเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อเป็นมนุษยธรรมแต่ไม่น่าจะเลือกไม่น่าจะเยอะมากเกินไปนะครับไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะมากเกินไปเพราะว่าชาวเมียนมาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแค่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวน่าจะล้านคนนะครับสมุทรปราการอีกนะฮะ2ล้านไปแล้วนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครเอาเป็นว่าชาวเมียนมาอยู่ประเทศไทยเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ชาวเมียนมาที่อยู่แต่ละรัฐนะฮะถ้าอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐส่วนกลางเนี่ยถ้าผู้หญิงอายุ18ถึงรู้สึกว่าอายุเท่าไหร่นะถึง28มั้ง18ถึง28จะต้องเป็นทหาร2ปีผู้ชายด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีเป็นวิศวกรเป็นแพทย์เป็นครูหรือพวกนี้จะต้องรับราชการทหารถึง5ปีด้วยกันนะครับก่อนอายุ45มั้งนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าผมอยู่ที่สหภาพเมียนมาผมก็ต้องไปเป็นทหาร5ปีนะครับเพราะว่าเขาบังคับทุกคนนะฮะเขาบังคับทุกคนเพราะถ้าคนไหนหนีทหารจะต้องถูกปรับประมาณคนละล้าน3นะครับพี่เต้มีสายข่าวจากฝั่งพม่าบ้างไหมพี่เต้ต้องเลือกข้างที่มีศีลธรรมคือการสู้รบอ่ะการสู้รบมันไม่มีศีลธรรมนะครับการสู้รบเนี่ยทางกองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เขาสังหารทหารพม่าเนี่ยก็สังหารแบบเหี้ยมโหดเหี้ยมแล้วกันแล้วส่วนในส่วนของกองทัพเมียนมาเนี่ยก็ใช้กำลังอาวุธที่เหนือกว่าก็สังหารแบบเหี้ยมเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ในภาวะสงครามอ่ะเราไปพูดเรื่องศีลธรรมไม่ได้นะครับมันอยู่ในภาวะสงครามเราไปพูดเรื่องศีลธรรมไม่ได้นะครับตอนสมัยที่นอนตอนที่สมัยในหลวงรัชกาลที่1ไปตีเมืองต่างๆไม่ว่าจะตีมาเลเซียตีที่มณฑลยูนานตีล้านนาล้านช้างนะครับตีกัมพูชาตีพม่าหรือตีมาเลเซียเนี่ยนะครับเราก็ฆ่าเขาเยอะเหมือนกันนะฮะฆ่าเขาเยอะเหมือนกันเพื่อให้ได้ดินแดนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องถูกผิดเรื่องศีลธรรมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะมันเป็นการสู้รบเพื่อเอาชนะนะครับสู้รบเพื่อเอาชนะเขาก็ฆ่าเราเราก็ฆ่าเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยการกระทบกระทั่งไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับเราเข้าข้างรัฐบาลเมียนมามากเกินไปคือเราต้องอยู่ตรงกลางอ่ะถูกปะถ้าเกิดชนกลุ่มน้อยของเมียนมาเขาเกิดชนะขึ้นมาเขามาเป็นรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาเราก็ต้องเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายถูกปะแต่เราต้องดูว่าดุลอำนาจณตอนนี้ใครมากกว่ากันนะครับแต่เราก็คือรักษาดินแดนของเราเอาไว้แค่นั้นแหละนะครับรักษาผลประโยชน์ของคนไทยเอาไว้นะครับแล้วในส่วนของกัมพูชาเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องก่อกูดกับพื้นที่ทางทะเลอีก 26,000 ตารางกิโลเมตรตรงจุดนี้เราก็จะต้องมีกำลังทหารที่ค่อนข้างเหนือเขานะครับเวลาในการเจรจาธุรกิจในการเจรจาอะไรต่างๆเราจะได้มีอำนาจในการเจรจาเหนือเขานะครับโดยที่ไม่ต้องลบนะครับเพราะการสู้รบเนี่ยมันตายทั้งคู่นะครับตายเยอะหรือตายน้อยนะครับ
วางตัวเป็นกลางถูกต้องครับคือตอนนี้เราต้องวางตัวเป็นกลางแล้วเวลาช่วยต้องช่วยด้วยมนุษยธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับช่วยด้วยมนุษยธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับคนที่ไปฆ่าคนถือว่าเป็นบาปไหมครับและตกนรกไหมครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสมมุติถ้าเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้บังคับบัญชาจะเป็นคนรับกรรมนะครับคนที่ลงมือฆ่าเนี่ยรู้สึกว่าในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดนะครับแต่ก็ต้องทำบุญน่ะแต่ก็ต้องทำบุญเพราะต่างคนต่างฆ่ากันด้วยหน้าที่เหมือนทหารพี่น้องทหารผ่านศึกที่ผมดูแลเรื่องเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกผมถามว่าพี่ตอนไปรบที่สงครามเวียดนามสงครามเวียดร่มเกล้าที่ปกป้องอธิปไตยประเทศไทยพี่ฆ่าคนไปกี่คนแกบอกว่าไม่นับไม่นับหมายความว่าถ้าสู้ต่อถ้าต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยก็ปาดคอนะครับแล้วก็ตัดคอด้วยนะครับตัดคอด้วยนะครับแล้วก็ยิงไม่นับอ่ะยิงไม่นับนะครับยิงไม่นับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกผิดก็คงพูดไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่นะครับเพราะการสู้รบมันคือการฆ่านะครับฝึกมาเพื่อฆ่าเท่านั้นนะครับฆ่าเพื่ออยู่รอดนะครับมันไม่ได้ฆ่าเพื่อเจรจานะครับเหมือนกับตอนที่มีการสู้รบกันที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยเมื่อปี54เนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตประมาณสัก10กว่าคน 10-20 คนด้วยกันแต่ทางฝั่งเขาเนี่ยเสียชีวิตประมาณหลายร้อยคนนะครับศพกองพันเลยศพกองพันเลยเพราะเรายิงด้วยจรวดหลายลำกล้องเข้าไปในพื้นที่กัมพูชาตอนที่มีเรื่องที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยตายเยอะนะครับตายเยอะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันพลสมเด็จฮุนมาเน็ตเนี่ยก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเมื่อปี54เมื่อ 12-13 ปีที่แล้วนะครับส่วนผมเองก็เป็นคนประสานงานนะครับประสานงานบริษัทปูนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปูน TPI นะครับไปสร้างบังเกอร์ให้กับทหารที่ปราสาทพระวิหารนะครับบังเกอร์แบบซีเมนที่แบบปืนใหญ่ยิงแล้วไม่เป็นไรอ่ะเวลาเราไปหลบใต้ฐานเนี่ยปืนใหญ่ยิงโดนบังเกอร์แล้วบังเกอร์มันเป็นซีเมนที่แบบแห้งไวแล้วยิงไม่เป็นอะไรอ่ะคือขีปนาวุธยิงมาแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะมันหนามากนะฮะมันหนามากนะครับตอนนั้นสนับสนุนไปมากพอสมควรนะฮะไปมากพอสมควรเมื่อปี54นะครับทำให้ทหารไทยตายไปแค่16คนเองมั้งตายไป16คนแต่ฝั่งนู้นตายไปประมาณ400กว่าคนนะฮะตายไป400กว่าคนคือถ้าเราสู้รบเราเป็นทหารเรามาบอกว่าบาปกรรมเนี่ยเราก็ต้องไม่ได้อยู่ในสนามรบละเราไปสู้รบไม่ได้ละเพราะว่าการสู้รบมันคือการฆ่านะครับการสู้รบคือการฆ่าเพราะฉะนั้นเราทำฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยคุยกับพระอาจารย์สายวิปัสสนาว่าถ้าเป็นทหารแล้วสมัยก่อนหัวหน้าทหารเป็นพระมหากษัตริย์เป็นคนสั่งให้เราไปรบนะครับเขาก็ถือว่าเราทำตามหน้าที่เราไม่ผิดนะฮะแต่คนสั่งเราเนี่ยจะเป็นคนรับเคราะห์กรรมแทนเราทั้งหมดนะครับสมัยก่อนก็คือพระมหากษัตริย์นะครับถ้าเป็นสมัยพระเจ้าตากสินก็ต้องพระเจ้าตากอ่ะเป็นคนรับในสิ่งที่ลูกน้องไปฆ่าเขาอ่ะนะฮะคล้ายๆกันของสองฝั่งนะครับอ๋อทหารสมัยก่อนถ้าเคยบวชมาเขาจะไม่รับใช่ฮะถ้าบวชแล้วเนี่ยมันจะมีความปาณีพอมีความปาณีเราจะเป็นทหารไม่ได้นะครับเราจะเป็นทหารไม่ได้เลยนะฮะถ้าเรามีความปาณีเพราะถ้าเราใจอ่อนปุ๊บเนี่ยเราสู้รบเราจะแพ้ทันทีเพราะว่าเราใจอ่อนเมื่อถึงเวลาเรายึดพื้นที่เขาแล้วแล้วเขาสู้เราต้องฆ่านะครับเราต้องฆ่าเพราะถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเรามันคือหน้าที่อ่ะนะครับมันคือหน้าที่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่เป็นทหารเนี่ยเขาฝึกมาให้ฆ่าคนนะครับฝึกมาให้รบนะครับแต่ถ้าถูกจับเป็นเชลยเนี่ยก็ต้องยอมฆ่าตัวตายนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่มาอยู่ฝ่ายเราเขาจะใช้ทุกวิถีทางในการทรมานเราให้เราแบบบาดเจ็บจนเราต้องบอกความจริงเมื่อเราบอกความจริงเราก็ถูกปาดคออยู่แล้วนะฮะเพราะยังไงเนี่ยมันก็ตายอยู่แล้ว
นะถ้าเราถูกจับเป็นเชลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยได้ดินแดนมากว่า1ล้าน2แสนตารางกิโลเมตรในสมัยก่อนเราก็ฆ่าเขามาเยอะนะครับเราต้องยอมรับนะครับเราก็ฆ่าเขามาเยอะนะครับตอนพม่ามายึดเราเขาก็ฆ่าเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือที่บอกว่าไทยนี้รักสงบผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะผมว่าไทยนี้รักสงบนะแต่ถึงลบเนี่ยเราก็ยึดเขาหมดเหมือนกันนะฮะแต่ถึงลบเราก็ยึดเขาหมดแล้วเราก็ฆ่าเขาเหมือนกันนะครับสมพระเจ้าอุทุมพรเคยบวชคนรับไม่ต้องศึกกลับมาลบอีกเช่นกันมันคือสงครามใช่เป็นเจ้าก็ต้องเป็นทหารเนี่ยเป็นหัวหน้าทหารก็ต้องฆ่าคนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่ฆ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยพม่าเนี่ยก็มีกษัตริย์พระองค์สุดท้ายชื่อพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าสีบ่อปะทีบ่อหรือสีบ่อนี่แหละนะครับพอหลังจากที่เป็นตกภายใต้อานัตฝรั่งเศสอังกฤษไปเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นแบบเขาเรียกว่าสาธารณรัฐไปนะฮะหรือเรียกว่าสหภาพเมียนมานะครับมีหลายรัฐนะฮะมีหลายรัฐมีหลายเขตปกครองแล้วก็มีหลายรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเมียนมานะครับเช่นเดียวกับกัมพูชานะฮะกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าเราเยอะนะฮะมีแค่15ล้านคนเท่านั้นนะครับแล้วกัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็มีเจ้าเมืองละแวกถ้าเป็นสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็เป็นพญาละแวกนะครับเจ้าเมืองเขาเรียกว่าพญาละแวกนะครับโดยพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ก็คือชอบลอบกัดนะพญาละแวกนะครับมีประชาชนอยู่ประมาณ15ล้านคนด้วยกันอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราเมศวรจนถึงสมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ถึงประมาณ2336มั้งนะครับเอ๊ะ2น่าจะประมาณสมัยรัชกาลที่5ที่4ที่5นี่แหละนะครับที่4ที่5จำพ.ศ.ไม่ได้นะครับจำพ.ศ.ไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรอยุธยากว่า400กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนกัมพูชาก็มีเชื้อชาติมาอยู่ประเทศไทยเยอะนะฮะพม่าก็เยอะมาเลเซียก็เยอะนะครับจีนก็เยอะพม่าก็เยอะนะครับพม่าก็เยอะเพราะฉะนั้นการสู้รบในเมียนมาเนี่ยเรายังเข้าข้างใครไม่ได้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะเราดูไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบมนุษยธรรมแล้วกันนะครับแต่เราคงไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศเขาได้นะครับเพราะเราต้องทำมาค้าขายกับเขาเหมือนกันนะครับเราต้องทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นเราเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ครับเหมือนกับเราเนี่ยมีปัญหากันเองเนี่ยต่างประเทศก็มาแทรกแซงในเมืองไทยไม่ได้เราต้องจัดการกันเองนะฮะเราต้องจัดการกันเองแต่ถ้าสมมุติถ้ามีคนไทยเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาลบกันเองเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้ไม่ได้นะเขาเรียกว่าขายชาตินะครับเราลบกันเองปกครองกันเองดีกว่าที่ไปร่วมมือกับต่างชาติให้ต่างชาติมาแบ่งส่วนในการปกครองประเทศเรานะครับส่วนประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นการปกครองระบอบราชาธิปไตยเหมือนกับประเทศไทยเราเหมือนกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการปกครองของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหมุนีก็คือเป็นลูกของเจ้านโรดมสีหนุนะครับณปัจจุบันเนี่ยเจ้านโรดมหรือกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยไม่มีเมียแล้วก็ไม่มีลูกนะครับแล้วระบบการสืบสันตติวงศ์ของกัมพูชาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับหรือการคัดเลือกอยู่ประมาณ9คนด้วยกันนะครับ9คนด้วยกันที่เป็นคนคัดเลือกพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปในราชอาณาจักรกัมพูชาหรือเรียกว่ากรมที่ปรึกษาราชบัลลังก์นะครับมีคนที่1ก็คือสมเด็จฮุนมาเน็ตนะครับแล้วก็คนที่2ก็เป็นประธานรัฐสภาชื่ออะไรนะชื่อควรสุดาลีนะครับแล้วก็คนที่3ประธานวุฒิสภานะฮะสายมุมชื่อสายมุมเป็นสมเด็จเหมือนกันนะประธานวุฒิสภาหรือพุทธสภาเนี่ยชื่อสายมุมนะครับเป็นสมเด็จนะฮะ
สมเด็จในประเทศกัมพูชาที่เป็นสามัญชนเป็นสมเด็จมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับมีนายกรัฐมนตรีมีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภามีประธานวุฒิสภาเป็นสมเด็จเหมือนกันแล้วก็จะมีสมเด็จฮุนเซนอีกคนหนึ่งที่เป็นประธานองคมนตรีแล้วก็สมเด็จอีกคนหนึ่งที่เป็นเมียของสมเด็จฮุนเซนนะครับเจ้านโรดมสีหามุนีเนี่ยได้แต่งตั้งสามัญชนขึ้นเป็นสมเด็จอยู่ประมาณ5คนด้วยกันนะครับน่าจะมากกว่านั้นฮะมีผู้นำฝ่ายค้านอีกคนนึงสมเด็จสมรังสีอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะมีแต่งตั้งเยอะเหมือนกันนะฮะแต่งตั้งเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรมที่ปรึกษาราชบัลลังก์เนี่ยก็จะมีรองประธานรัฐสภาอีก2คนนะครับแล้วก็รองประธานวุฒิสภาอีก2คนแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชมหานิกายกับสมเด็จพระสังฆราชธรรมยุทธนะครับทั้งหมด9คนเนี่ยจะเป็นคนคัดเลือกพระมหากษัตริย์ในกรณีที่พระมหากษัตริย์พระองค์เก่าสิ้นพระชนม์นะครับซึ่งตามลำดับนะฮะซึ่งตามลำดับการสืบสันตติวงศ์ของประเทศกัมพูชาเนี่ยลำดับที่1ก็คือสมเด็จกรมพระนโรดมจักรพงศ์อายุ79นะครับคนที่2คือพระองค์เจ้านโรดมสิริวุฒิอายุ73คนที่3เนี่ยพระองค์เจ้านโรดมปรียะโสพลอายุ70นะฮะลำดับที่4พระองค์เจ้าศรีสุวัฒนะครับชีวันเลิกนะครับลำดับที่5พระองค์เจ้าศรีสุวัฒน์เหมือนกันวชิราวุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ9คนเนี่ยก็ณปัจจุบันก็อยู่ภายใต้อำนาจของสมเด็จฮุนเซนทั้งหมดนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยมีทั้งหมดส.ส.สภาล่างมี125เสียงนะครับพรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซนได้ทั้งหมด120เสียงนะครับแล้วก็พรรคฝ่ายค้านมีแค่5เสียงนะฮะพรรคฝ่ายค้านมีแค่5เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจที่คัดเลือกพระมหากษัตริย์จะอยู่ที่ฮุนเซนหมดเลยนะฮะฮุนเซนหมดเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าพระสังฆราชมหานิกายกับธรรมยุทธเนี่ยใครเป็นคนเลือกมาน่าจะเป็นสมเด็จฮุนเซนเป็นคนเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะเบ็ดเสร็จนะฮะก็คือเอาง่ายๆเนี่ยฮุนเซนเนี่ยแบบสุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควบคุมทุกอย่างอ่ะอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับนี่เขาเรียกอะไรนะแล้วสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นคนสนิทและเป็นเพื่อนซีของใครครับของทักษิณชินวัตรนะฮะทักษิณชินวัตรแต่ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่เล็กกว่าประเทศไทยเยอะนะฮะเล็กกว่าประเทศไทยเยอะนะฮะเล็กกว่าประเทศไทยเยอะนะฮะประเทศกัมพูชาเล็กกว่าประเทศไทยเยอะแล้วก็เอาง่ายๆเนี่ยคือการปกครองของกัมพูชาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะสมเด็จฮุนเซนเนี่ยจัดการหมดแล้วอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับถูกต้องครับพี่ทรงศักดิ์ครับฮุนเซนเป็นเจ้าของประเทศแต่เป็นเจ้าของประเทศแบบนี้ไม่เวิร์คครับเพราะอะไรฮะประชาชนยากจนนะครับแล้วก็จะรวยอยู่แค่ตระกูลเดียวนะฮะรวยอยู่แค่ตระกูลเดียวนะครับเพราะทรัพยากรทั้งหมดจะอยู่ที่แค่ตระกูลเดียวเพราะว่าเขาคุมการเมืองทั้งหมดคุมทั้งสภาล่างสภาสูงแล้วก็ควบคุมการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับสมเด็จได้แต่ใดมาสมเด็จฮุนเซนสถาปนาขึ้นเองใช่ไหมไม่ใช่ครับการสถาปนาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหมุนีเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งสมเด็จขึ้นมาแต่โดยคำแนะนำของสมเด็จฮุนเซนโดยคำแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กลัวว่าคุณทักษิณจะอิจฉาเพื่อนว่าเพื่อนไปไกลกว่าตัวเองเพราะว่าคุณทักษิณเป็นอะไรนะตอนนี้เป็นนักโทษที่พักโทษอยู่ใช่ไหมแต่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขามีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จแล้วนะฮะเราปัจจุบันเป็นประธานองคมนตรีแล้วนะครับเราลูกน้องเขาเป็นคณะกรรมการนะฮะผมว่าอย่างน้อยก็ประมาณ7คนเนี่ยลูกน้องเขาอ่ะเป็นคณะกรรมการกรมที่ปรึกษาราชบัลลังก์นะครับแล้วก็อีก2ท่านผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกนะฮะสมเด็จพระสังฆราชมหานิกายกับสมเด็จพระสังฆราชธรรมยุทธนะฮะของที่กัมพูชาเอาเป็นว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นนายกมาผมว่าตั้งแต่ผม
เด็กๆอ่ะเด็กๆจำความได้อ่ะนะฮะเด็กๆจำความได้อ๋อบ้านเราก็มีสมเด็จครับก็คือพระไงฮะพระสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะนะครับเยอะแยะเหมือนกันนะฮะมาดูในประเทศไทยกันบ้างนะครับดูในประเทศไทยกันบ้างถามว่าประเทศไทยเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475ถูกป่ะตั้งแต่ปีพ.ศ.1701ตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกก็คือพระบาทสมเด็จพ่อขุนนาวนำถมถูกป่ะแล้วก็มาต่อด้วยพ่อขุนศรีธราทิตถูกป่ะตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึง2475ก็คือเป็นการปกครองด้วยตั้งแต่พ่อปกครองลูกกับสมบูรณาญาสิทธิราชก็คล้ายๆกันนะครับพ่อปกครองลูกกับสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์นะครับเป็นทั้งจอมทัพเป็นทั้งพ่อค้านะครับแล้วก็เป็นทั้งประธานศาลฎีกาก็คือตุลาการอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วก็มีเสียอำนาจนะฮะพระมหากษัตริย์สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอ่ะอำนาจนิติบัญญัติก็คือกฎหมายอำนาจบริหารก็คือบริหารประเทศหากินหาเงินนะหาเงินค้าขายนะครับอำนาจบริหารนิติบัญญัติบริหารตุลาการตุลาการคือการตัดสินอรรถคดีพระมหากษัตริย์เป็นคนตัดสินคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นแม่ทัพหรือเรียกว่าจอมทัพเนี่ยจอมทัพนะฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่7นะครับพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจถือสิทธิ์เด็ดขาดทุกอย่างในการตัดสินใจทั้งหมดทุกอย่างนะครับรวมทั้งการขยายอาณาเขตการสู้รบการสั่งลบไม่ลบนะฮะการยึดดินแดนคนอื่นมาเป็นของเรานะครับการจะตัดสินประหารใครนะฮะให้คุณงามความดีความชอบใครบางคนเคยทำคุณงามความดีความชอบก็ได้เป็นพญาพอทำความผิดลบแพ้ก็กลายเป็นตะพุ่นหญ้าช้างนะครับบางทีแล้วพอมีศึกสงครามก็กลับไปลบอีกได้ความดีความชอบอีกนะครับก็บรรดาศักดิ์ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ดูแลประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับนั่นหมายความว่าหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายข้าราชการหรือจ่ายทหารดูแลเองทั้งหมดพอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่มีเงินละเงินไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยยึดเงินของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพระมหากษัตริย์หลังจากร.7สละราชไปร.8ยังทรงพระเยาว์เรียนหนังสืออยู่ที่ต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์รับเป็นเงินเดือนนะฮะจากคณะราษฎรนะครับไม่มีอำนาจอะไรเลยนะฮะเพราะอยู่ในคณะผู้สำเร็จราชการของคณะราษฎรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่7ที่8ที่9ถึงกลางๆเนี่ยพระมหากษัตริย์แทบไม่มีเงินนะฮะมีเงินเท่าที่คณะราษฎรให้เท่านั้นนะฮะไม่มีเงินนะฮะพอไม่มีเงินก็ไม่สามารถสู้กับใครได้คณะราษฎรก็เหมือนกลุ่มมี2กลุ่มก็คือกลุ่มทหารนะฮะกลุ่มนายทหารกับกลุ่มนักวิชาการหรือเรียกว่ากลุ่มนักการเมืองนะครับแล้วในช่วงต้นเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยก็จะมีส.ส.อยู่2สภาด้วยกันคือสภาส.ส.ที่เป็นแบบแต่งตั้งกับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับในช่วงมีการอภิปรายผมจำไม่ได้มั้งจอมพลพญาพหลมั้งถูกอภิปรายมากๆลาออกเลยมั้งนะครับอภิปรายมากๆเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อ่ะนะครับถูกในเลียงชัยการสสเลียงชัยการอภิปรายนะครับทนไม่ได้ลาออกนะฮะลาออกแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเอาง่ายๆเนี่ยคือสั่งยิงอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะสั่งยิงรัฐมนตรีอ่ะสั่งยิงสสอ่ะเพราะบางทีพูดตรงเกินไปไงแล้วก็ทหารนายทหารไม่ชอบก็ยิงเลยนะฮะยิงเลยแล้วก็ฆ่าเลยนะครับสมัยก่อนอ่ะโหดนะครับโหดสมัยก่อนโหดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่7มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยรัชกาลที่7คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกยึดไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับยึดไปทั้งหมดแล้วไปอยู่ภายใต้กำกับของทหารแล้วก็นักการเมืองผสมกันนะครับทหารแล้วก็นักการเมืองผสมกันจนถึงปี2564นะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นะครับทุกอย่างนะฮะเมื่อก่อนอยู่ภายใต้กำกับของทหารแล้วก็นักการเมืองนะฮะแล้วก็คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับก็ไม่ได้อยู่กับพระมหากษัตริย์พึ่งมาอยู่ภายใต้การดูแลของพระมหากษัตริย์เมื่อปี64หรือประมาณ2ปีกว่าที่ผ่านมาเองนะฮะ2ปีกว่าที่ผ่านมาเองเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือทรัพย์สินที่แต่ดั้งเดิมมาแล้วถูกยึดไปในช่วง2475เพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังเนี่ยลำพังทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์แล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยประเมินแล้วก็น่าจะอยู่ราวๆถ้ารวมที่ดินด้วยก็น่าจะประมาณ 1.4 ล้านล้านนะฮะ 1.4 1.5 ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทรัพย์สินก็จะมีมูลค่าน้อยพอบังคับขายถ้าเศรษฐกิจดีทรัพย์สินก็มีมูลค่ามากนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวที่มีทรัพย์สินมากกว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีอยู่ประมาณ 4-5 เจ้าสัวด้วยกันในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวค้าปลีกเจ้าสัวเหล้าเจ้าสัวเบียร์นะครับมีประมาณ 4-5 เจ้าสัวเนี่ยที่มีเงินมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะ 4-5 คนแล้วส่วนใหญ่ก็ซี้กับนักการเมืองนะครับซี้กับนักการเมืองนะครับแล้วก็พยายามจะได้ธุรกิจหลายๆอย่างที่รัฐบาลเป็นคนกำหนดนะครับพวกนี้เขามีเงินซื้อหมดทุกอย่างจะสังเกตพวกเจ้าสัวเนี่ยจะไม่ค่อยโดนคดีอะไรเลยเพราะว่าแม่งซื้อหมดซื้อสอสอซื้อรัฐมนตรีซื้อนายกนะครับซื้ออำนาจเอาไปว่าเป็นศาลบางคนนะฮะอัยการบางคนแล้วกันนะครับเอาไปว่าเขาซื้อหมดเขาเลี้ยงดูหมดแล้วกันพวกนี้เขารวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าสัวพวกนี้ 4-5 เจ้าสัวเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะแจกเงินพรรคการเมืองใหญ่ๆแจกเงินพรรคการเมืองใหญ่ๆให้เอาไปซื้อเสียงเลือกตั้งแล้วตาเนี้ยเวลาออกนโยบายอะไรเนี่ยก็ขอให้เขามีเอี่ยวด้วยของงบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเจ้าสัวมีประมาณ 4-5 เจ้าสัวนะครับคือเจ้าสัวเนี่ยสมมติถ้าเขาเคยนักการเมืองหรือนายทหารที่เขาเคยดูแลในสมัยตอนรับราชการเนี่ยเจ้าสัวก็จะเลี้ยงตอนที่เกษียณแล้วจะเลี้ยงเดือนละ 500,000 เดือนละล้านนะครับบางคนเดือนละ 300,000 เลี้ยงไปอีก5ปีนะครับเพราะอย่างน้อยก็ยังมีลูกน้องถูกป่ะก็เลี้ยงอ่ะก็เป็นการจ่ายเงินเดือนคนที่ผมรู้จักนายทหารหลายคนได้เดือนละ 500,000 นะครับได้เดือนละ 500,000 นะฮะอ้าวกกต.บอกเลือกตั้งล่าสุดถ้าไม่มีการพบซื้อเสียงคือผมไม่อยากจะพูดนะกกต.แม่งตาบอดตาบอดนะฮะถามจริงๆว่าเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยกินเงินเดือนมั้ยก็กินเงินเดือนแล้วสมมติถ้ามีคนให้เยอะๆอ่ะมันก็มองไม่เห็นนะครับมันก็มองไม่เห็นนะครับแล้วผมก็กำลังจะบอกต่อฮะว่าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของประเทศไทยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยเดิมทีท่านมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วท่านก็ถูกบังคับให้คืนอำนาจมาให้ประชาชนส่วนหนึ่งก็คืออำนาจการบริหารประเทศก็คือผ่านมาทางสสถูกปะเราในช่วงเปลี่ยนผ่าน90กว่าปีเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เคยมีอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือเรียกว่าสภาขุนนางหรือเรียกว่าสภาที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นการกั่นกองกฎหมายอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวุฒิสภานะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็มีการแปลงตรงที่ว่าสสเนี่ยพวกบ้านใหญ่พวกนักการเมืองเนี่ยได้สสไม่พอก็อยากได้สวด้วยเพราะว่าเวลาเสนอกฎหมายไปเนี่ยสวชอบคัดค้านนะครับเพราะว่าสวจะไปปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็จะคัดค้านผ่านมาทางสวนะครับว่าให้กฎหมายตกไม่ตกนะครับเพราะบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องช่วยกันกั่นกองเพราะณปัจจุบันเนี่ยคนที่ให้คำปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือคณะองคมนตรีมีประมาณ18คนที่มีลุงตู่อยู่ด้วยมีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์อยู่ด้วยก็มีทั้งประธานศาลฎีกาอัยการสูงสุดมีนักธุรกิจผมจำไม่ได้มี18คนนะฮะมี18คนนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีคณะที่ปรึกษาที่เคยบริหารราชการแผ่นดินมาก่อนอยู่ภาคธุรกิจมาก่อนนะครับอยู่ภาคธุรกิจมาก่อนอย่างเช่นท่านอัมพลกิตติอัมพลก็เป็นองคมนตรีด้วยก็จะเป็นที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์อยู่ประมาณ11คน18คนด้วยกัน
แล้วก็จะมีคณะติ้งแต้งอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่องคมนตรีอาจจะเป็นที่ปรึกษาขององคมนตรีนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะกั่นกองทางกฎหมายให้กับพระมหากษัตริย์ก็คือวุฒิสภาเพราะวุฒิสภาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งแต่งตั้งแล้วก็เลือกตั้งนะครับแต่ณปัจจุบันวุฒิสภาชุดใหม่จะเป็นวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการคัดเลือกของพระมหากษัตริย์นะฮะแต่จะเป็นการเลือกกันเองก็คือใครมีตังค์ 2,500 บาทก็ไปสมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไปผ่านการสรรหา20อาชีพในแต่ละอำเภอประเทศไทยมีประมาณ878อำเภอแล้วก็50เขตก็ประมาณสัก900กว่าอำเภอเนี่ยก็สมัครกันก็20สาขาถ้า20สาขาสาขาละ5คนนะในอำเภอหนึ่งมี20สาขาสาขา5คนก็อำเภอละ100คนถูกปะอำเภอละ100คนก็เท่าไหร่พันหมื่นก็ประมาณแสนคนแต่อำเภอมันไม่ได้สาขาอาชีพหนึ่งไม่ได้สมัคร5คนมันสมัคร 20-30 คนเพราะฉะนั้นคนสมัครอาจจะปาถึง 300,000-400,000 คนด้วยกันนะครับ 300,000-400,000 คนด้วยกันแต่คนที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ต้องมีตังค์ 2,500 นะครับแต่กวนที่เขาเตรียมๆกันเนี่ยเขาจ่ายคนละประมาณ10,000เขาจ่ายกันคนละประมาณ10,000ให้ไปเลือกพวกเขาก็หมายความว่าค่าสมัคร 2,500 แล้วก็ค่าจ้างอีกประมาณ 7,500 นะครับแต่ส่วนที่พรรคการเมืองระดมกันไปสมัครเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าสมัครแทนให้กันไหมแต่น่าจะมีการจ่ายแทนให้กันเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าสมัครอย่างเดียวมันมีค่าถ่ายรูปค่าตรวจสุขภาพค่าไปเอาใบรับรองการจ่ายภาษีย้อนหลัง3ปีนะครับถ่ายรูปค่าถ่ายรูปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยมันไม่ใช่ค่าสมัคร 2,500 อย่างเดียวมันยังมีค่าอื่นๆอีกด้วยถ้าเสียเวลาไปสมัครอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละหมื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมทราบว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีประมาณ2พรรคด้วยกันนะฮะ2พรรคด้วยกันให้ระดมคนไปสมัครหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหัวหน้าจังหวัดนะครับเป็นคนจ่ายเงินคนสมัครเนี่ยให้แต่ละสายไปเลยนะฮะให้แต่ละสายไปเลยแล้วก็ไปจ่ายไปคนละหมื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยให้เป่าปิดเลือกตัวเองเป่าปิดเลือกตัวเองนะฮะเป่าปิดเลือกตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสรรหาวุฒิสภาครั้งเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นการสมัครด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเป็นการระดมไปสมัครเพื่อไปเลือกตัวเองเพราะว่าการสมัครสวรอบที่แล้วเนี่ยมีสมัครอยู่ประมาณสักหมื่นคนเองนะฮะสมัครสสทั่วประเทศไม่เกิน 20,000 คนนะครับแต่สมัครสวทำไมมีตั้ง 3-4 แสนคนก็เพราะว่าระดมกันไปสมัครนะครับเพราะฉะนั้นแต่สวมีส่วนสำคัญยังไงบ้างสวมีส่วนสำคัญในการกันกองกฎหมายนะครับแต่สวชุดนี้จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ใช่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ละแต่จะเป็นสวที่อยู่ภายใต้ระบบในทุนของพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งสวแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้เงิน 20-30-40 ล้านเพื่อต้องจ้างคนไปสมัครนะฮะจ้างคนไปสมัครผมก็คิดว่ากกต.คงไม่เห็นนะฮะกกต.น่าจะตาไม่ดีนะฮะน่าจะตาไม่ดีนะฮะน่าจะตาไม่ดีตาถั่วแต่สว.เนี่ยชุดใหม่เนี่ยไม่มีอำนาจเลือกนายกก็จริงแต่มีอำนาจในการตรวจสอบองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สว.ชุดนี้จะมีอำนาจเขาเรียกมีอำนาจเลือกองค์กรอิสระนะครับเลือกองค์กรอิสระแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วอีกหน้าที่หนึ่งของสส.และสว.นะครับอีกหน้าที่หนึ่งของสส.และสว.ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ว่างลงโดยที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นการเฉพาะให้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปถ้าจำไม่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา2560มาตรา20 21นะฮะมาตรา20 21พระมหากษัตริย์จะเป็นพระมหากษัตริย์ได้จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภารัฐสภาจะประกอบด้วยสส500คนและสวชุดใหม่อีก200คนด้วยกันเป็น700คนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของวุฒิสภาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะด้วยกันนะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกองค์กรอิสระแล้วก็รับรองพระมหากษัตริย์นะครับแต่ถ้าสวเนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะฟังในทุนนะครับสวซื้อเข้ามามันจะฟังในทุนนะฮะ
เมื่อสวฟังในทุนขึ้นมาแล้วณปัจจุบันเนี่ยสสเป็นยังไงบ้างที่มาของสสณปัจจุบันตามกฎหมายปกตินะครับสสปัจจุบันมีสลสสทั้งหมด400เขต100บัญชีรายชื่อนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยสสเขตนะครับสสเขต180นะครับ180ซื้อเสียงมาตั้งแต่เขตละ30ล้านถึง250ล้านนะครับที่ผ่านมานะฮะ 80% นะครับ 80% ถ้าคนอยู่ในวงการจะรู้กันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับ180นะครับสสเขตอีก 20% นะครับไม่ได้ซื้อแบบเต็มที่ซื้อบางส่วนนะฮะซื้อบางส่วนเฉพาะผู้สมัครที่มีเงินแต่เป็นการให้หัวคะแนนนะครับแต่อันนี้จะใช้ระบบโซเชียลมีเดียแล้วก็เทคโอเวอร์สื่อทั้งหมดทั้งเครือนะฮะเทคโอเวอร์สื่อนะฮะอันนี้ใช้ระบบโซเชียลสสเขตที่ได้มารวมสส่วนสสบัญชีรายชื่อ100คนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อนะฮะไม่ได้ซื้อนะฮะสสไอ้สสบัญชีรายชื่อมันซื้อไม่ได้นะฮะมันซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำนวนสสที่ซื้อเสียงมาทั้งหมดน่าจะอยู่ราวๆประมาณสักเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะเกินครึ่งประมาณสัก300คนนะฮะที่ซื้อเสียงมาทั้งหมดนะครับที่ซื้อเสียงมาทั้งหมดนะครับรวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะซื้อกันอยู่กำลังจะซื้อกันอยู่ถามว่าการซื้อเสียงถามว่าใช้เงินเยอะไหมในแต่ละรอบนะครับสวท่านหนึ่งเนี่ยสมมุติถ้าท่านหนึ่งร้อยคนถ้าคนละ50ล้านก็ 5,000 ล้าน200คนก็หมื่นล้านเนาะแต่ไม่ถึง50ล้านนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 5,000 ถึง 8,000 ล้านสวชุดปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะเลือกอยู่นะครับแล้วส่วนสสเนี่ยถามว่าแต่ละพรรคที่ซื้อเสียงเนี่ยปกติเนี่ยสสเขตเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ซื้อนะฮะไอ้คนที่แพ้คนที่2ที่3ที่4มันก็ซื้อเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเสียงในแต่ละครั้งเนี่ยของสสจะอยู่ที่วงเงินประมาณ 50,000 ล้านนะครับ 50,000 ล้านนะฮะเงินจะสะพัด 50,000 ล้านผมถามว่าในทุนเนี่ยที่เขาลงทุน 50,000 ล้านในแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยที่เป็นเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวเนี่ยแต่ละท่านมีท่านนึงมีเงินและทรัพย์สินรวมกันประมาณ 1.5 ล้านล้านบางคน 1.0 ล้านล้านบางคน 500,000 ล้านบางคน 800,000 ล้านนะครับเขาจะแชร์กันแล้วก็เอาเงินดังกล่าวเนี่ยมาจ่ายพรรคการเมืองพรรคนี้ 5,000 ล้านพรรคนี้ 10,000 ล้านก็รวมๆแล้วประมาณเผลอๆเนี่ยพรรคการเมืองมีกำไรนะฮะอาจจะให้มา 60,000 แล้วเหลือ 10,000 นึงนะครับแล้วก็เฉลี่ยกันนะครับถามว่าบริษัทพวกนี้เจ้าสัวพวกนี้จะเป็นเจ้าสัวด้านไหนบ้างก็คือเจ้าสัวพลังงานนะฮะเรื่องสัมปทานพลังงานเจ้าสัวค้าปลีกจากนโยบายรัฐบาลนะครับเจ้าสัวที่ดินเจ้าสัวเหล้าเบียร์พวกนี้มันจะโกงเขาโกงสแตมป์ความจริงต้องจ่ายภาษี 1.0 ล้านล้านแต่ก็ไปทำสแตมป์ปลอมก็เหลือจ่ายภาษีแค่แสนล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยที่นักการเมืองหรือรัฐมนตรีและส.ส.เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินในการลงเลือกตั้งนะครับในการลงเลือกตั้งตอนพี่เต้สมัครเลือกตั้งซื้อเสียงบ้างไหมครั้งที่แรกเมื่อปี2562ผมไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวใช้เงินไปประมาณสัก 5-6 ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดนะไม่เคยซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผมเคยเป็นส.ส.แต่เป็นส.ส.ที่ไม่ได้ซื้อเสียงมานะไม่ได้ซื้อเสียงมาแล้วก็ไม่ได้ซื้อโซเชียลด้วยเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนะครับเพราะโซเชียลมันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะฮะใช้เงินเยอะนะออกทีวีครั้งนึงก็จ่ายเงินนะฮะเป็นแสนนะครับออกทีวีครั้งนึงอ่ะเหมือนกับเวทีดีเบตอ่ะเวทีดีเบตทุกดีเบตเนี่ยต้องจ่ายตังค์หมดนะครับคนที่จะขึ้นเวทีได้ต้องจ่ายตังค์หมดนะฮะถ้าไม่มีพวกไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะฮะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวทีดีเบตนะฮะถามว่าเงินเหล่านี้นักการเมืองเนี่ยไม่ได้ลงทุนเองนะเจ้าสัวเป็นคนลงทุนให้นะครับถามว่านักการเมืองเหล่านี้รัฐมนตรีนายกพวกนี้เขาจะไปเอาเงินคืนจากไหนนะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมีประมาณ 3.48 ล้านล้านนะครับแบ่งเป็นเงินบำนาญ นะครับเงินเดือนข้าราชการประจำและบำนาญประมาณ 1.0 ล้านล้านนะครับ
1.0 ล้านล้านนะฮะ 1.0 ล้านล้านงบประมาณ 3.48 ล้านล้านเนี่ยนะครับ 1.0 เนี่ยเป็นเงินเดือนแล้วก็เป็นงบดำเนินงานนะเป็นดอกเบี้ยประมาณ 400,000 ล้านหายไปละ 1.5 ล้าน 1.5 ล้านล้านเหลือประมาณ 2 ล้านล้านเนี่ยอีกประมาณ 500,000 ล้านเป็นงบดำเนินงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับไอ้งบดำเนินงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยงบดำเนินงานจะกินค่าคอมมิชชั่นจะอยู่ราวๆไม่เกิน 20% นะครับส่วนงบจัดซื้อจัดจ้างจะอยู่แล้วประมาณปีละนะครับปีละประมาณ 1.4 ล้านล้านนะครับการโกงจะโกงอยู่ประมาณ 25% ของ 1.4 ล้านล้านก็อยู่ที่ประมาณ 350,000 ล้านนะครับต่อ1ปีงบประมาณนะครับแล้วก็ไอ้ 350,000 ล้านมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนคือส่วนของนักการเมืองกับส่วนของข้าราชการประจำจะครึ่งๆนะครับจะครึ่งๆนะครับแบ่งกันไอ้ 350,000 ล้านนี่แหละนะครับแล้วส่วนถามว่าเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวที่รับงานประมูลนู่นประมูลนี่เนี่ยมันมีกำไรมั้ยมีกำไรก็มีกำไรประมาณ 350,000 ล้านเพราะฉะนั้นงบประมาณในการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านนะครับจะเป็นเนื้องานอยู่ประมาณ 50% นะครับเนื้องานอยู่ประมาณ 700,000 ล้านอีก 700,000 ล้านเป็นกำไรของเจ้าสัว 350,000 ล้านเป็นเงินเข้ากระเป๋าของนักการเมืองแล้วข้าราชการประจำอีก 350,000 ล้านต่อปีต่อปีนะฮะต่อปีนะครับต่อปีก็จะสังเกตว่านักการเมืองเหล่านี้จะไม่สนใจในการหาเงินเข้าประเทศนะครับก็หาพอไปทีอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่มีคือต้องเก็บเงินโกงอย่างเดียวอ่ะเก็บเงินโกงอย่างเดียวนะฮะเก็บเงินโกงอย่างเดียวที่ผมพูดเนี่ยไม่รวมสวยไม่รวมสวยรถบรรทุกไม่รวมสวยแรงงานต่างด้าวไม่รวมสวยหวยใต้ดินไม่รวมสวยค้ามนุษย์ไม่รวมสวยการพนันออนไลน์ไม่รวมสวยตู้ม้าตู้สล็อตแทงบอลแทงสนุกคืออบายมุขต่างๆเนี่ยยังไม่รวมอยู่ในงบประมาณนี้นะอบายมุขต่างๆเนี่ยยังไม่รวมอยู่ในงบประมาณนี้นะยังไม่รวมนะครับยังไม่รวมไอ้เต้มึงพูดผิดโกง 25% ไอ้เนาะไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเรื่องจริงมันต้องมีเนื้องานอยู่ด้วยนะครับเรื่องจริงมันต้องมีเนื้องานอยู่ด้วยนะครับสมมุติถ้าใครเป็นนักธุรกิจเนี่ยแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยนะครับอย่างเช่นนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการประจำได้ 50% ถูกป่ะถ้าคนนี้เป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกด้วยแล้วก็ไอ้ 50% เนี้ยที่จะได้เนี่ยแบ่งให้ข้าราชการประจำทำเอกสาร 5% มันก็ได้กินทั้งหมด 45% มันได้กินทั้งหมด 45% นะครับ 45% พวกเราจะสังเกตได้ไหมว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยปี67เนี่ยปี66อ่ะเราเก็บได้ประมาณ 2.49 ล้านล้านนะครับแต่เราตั้งงบไว้ประมาณ 3.185 ล้านล้านเราติดขาดดุลอยู่ประมาณ 600,000 กว่าล้านนะครับ600,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็ปี67น่าจะขาดดุลอยู่ที่ประมาณ 693,000 ล้านถึง 900,000 ล้านก็คือติดลบนะครับปี68เนี่ยจะติดลบถึง 863,000 ล้านถึงติดลบ 1.0 ล้านล้านจะสังเกตว่านักการเมืองที่บริหารประเทศมาก็จะเจ๊งทุกวันเจ๊ง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 ขึ้นนะฮะเจ๊งคือเจ๊งอย่างเดียวอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้บริหารประเทศอ่ะมันส่วนใหญ่มาทำธุรกิจของตัวเองกันหมดอ่ะส่วนใหญ่มาทำธุรกิจของตัวเองกันหมดนะฮะบ้างก็มัวมาต่อรองดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นหนี้ดอกเบี้ยธนาคารเยอะมีดอกเบี้ยหุ้นกู้เยอะก็มัวไปต่อรองดอกเบี้ยให้ธนาคารลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้มันก็คือมันโกงอ่ะมันไม่มีเวลาบริหารประเทศอ่ะนะครับไม่มีเวลาบริหารประเทศนะครับอย่างกรณีเรื่องเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ต 600,000 ล้านเนี่ยเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ต 600,000 ล้านเนี่ยผมไปดูมาบริษัทนึงนะฮะบริษัทเนี่ยชื่อว่าบริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนนะครับบริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกองทุนนะครับเป็นบริษัทที่บริหารเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับแล้วอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังมาฟูลของบริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนก็คือธุรกิจเป็นในหน้าซื้อขายคริปโตเคอเรนซีก็คือเงินดิจิตอลซื้อขายเงินดิจิตอลนะครับ
แล้วก็เป็นในหน้าซื้อขายโทเค็นดิจิตอลนะครับเอาง่ายๆเนี่ยบริษัทเนี้ย Xspring เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับมีมูลค่าน่าจะประมาณ 5,000 กว่าล้านในตลาดทั้งหมดของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคเรนซีหรือโทเค็นเนี่ยบริษัทนี้จะครอบคลุมเกือบตลาดทั้งหมดนะครับซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุดนะฮะสูงสุด 12.83% ณวันที่15เดือน3ปี67นะครับชื่อว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนถือหุ้นทั้งหมด 1,221 ล้านหุ้น 1,221 ล้าน 281,042 หุ้นนะครับหุ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆ 1,221 ล้านหุ้นน่ะหุ้นละ50ตังค์นะครับหุ้นละ50ตังค์ณปัจจุบันตอนซื้อมาเนี่ยราคา 0.5 บาทนะครับต่อหุ้นก็แสดงว่ามีมูลค่าประมาณ600กว่าล้านนะครับแล้วณปัจจุบันเนี้ยหุ้นเนี่ยสูงขึ้นไป 1.61 บาทด้วยกันหุ้นเพิ่มขึ้นไปประมาณ3เท่าตัวแสดงว่ามีมูลค่าตรงจุดเนี้ยจาก600กว่าล้านตอนนี้มีมูลค่าประมาณ800กว่าล้านแล้วนะครับ1,800กว่าล้านนะครับนี่กรณีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะฮะยังไม่ผ่านนะฮะเพราะติดที่ผู้ว่าแบงค์ชาติยังไม่โอเคด้วยนะฮะติดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่โอเคด้วยนะครับแต่บริษัทนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินแกไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะฮะเพราะแกมาเป็นนายกแล้วแกก็เลยไม่รู้ไม่ชี้เพราะบริษัทนี้แกไม่รู้เพราะว่าแกออกไปแล้วนะฮะแกออกไปแล้วนะฮะแกไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วนะฮะแต่เป็นบริษัทเก่าแกนะครับผมแค่พูดให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับแล้วสมมติถ้าที่ต่างโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดมันจะต้องไปซื้อโทเค็นไปซื้อคริปโตเคเรนซีเนี่ยต้องตอนไปซื้อก็ต้องไปแลกซื้อแล้วก็ไปแลกคืนถูกป่ะไปซื้อก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นไปแลกคืนก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นแล้วบริษัทไหนหุ้นมันจะขึ้นสูงปี๊ดถึงขนาด 200-300% นะถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอำนาจการเมืองเนี่ยมันเยอะมากนะครับถ้าเป็นการเมืองแบบปกตินะฮะเป็นการเมืองที่ไม่ได้คิดแย่งชิงอำนาจในการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือเข้ามาแชร์ริ่งกับสถาบันนะฮะแต่ณปัจจุบันสถาบันไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอำนาจบริหารก็ไม่ได้มีนะฮะนิติบัญญัติก็ไม่ได้มีตุลาการอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการยังมีอยู่เพราะว่าการตัดสินของศาลเนี่ยยังอยู่ภายใต้พระนามาภิไธยของพระมหากษัตริย์อยู่แต่บริหารเนี่ยมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่บริหารกับนิติบัญญัติโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพรรคเดียวกันนะฮะจะเป็นพรรคเดียวกันเพราะฉะนั้น2อำนาจเนี่ยมันเยอะมากนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะในการบริหารราชการแผ่นดินอำนาจนี้มันเยอะมากพวกที่โดนม112นะครับนายกเอ้ยเขาออกไปแล้วนี่เขาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอใจเย็นนอนบ้านใจร้อนนอนถนนเขาออกไปแล้วนี่มีคนอยากได้เงินดิจิตอลนะครับมีคนอยากได้เงินดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบอบการเมืองที่ผมอธิบายเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะฮะแล้วรับรองว่าหัวหน้าพรรคนะครับรัฐมนตรีแล้วก็ตัวส.ส.เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาแย้งกับผมได้นะฮะไม่สามารถจะแย้งกับผมได้สอสอรัฐมนตรีเจ้าของพรรคเนี่ยไม่สามารถมาแย่งมาเขาเรียกว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ไม่มากแต่ที่ผมพูดเนี่ยของจริงหมดนะฮะที่ผมพูดเนี่ยของจริงหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคนมันถึงอยากเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็มาคอร์รัปชันกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่ชอบระบอบนี้เลยฮะเพราะระบอบนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็ถ้าเราโกงได้ขนาดปีหนึ่งหลายแสนล้านเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะซื้อผู้พิพากษาได้ไหมคิดว่าเราซื้อผู้พิพากษาได้ไหมเราซื้อกรรมการองค์กรอิสระได้ไหมนะครับเราซื้อเจ้าหน้าที่อัยการได้ไหมเรา
ราซื้อตำรวจได้ไหมก็ขนาดคุณทักษิณเนี่ยถูกจำคุก4คดีซ้อนนะถูกยึดทรัพย์ไป 36,000-40,000 ล้านเนี่ยเห็นทวงอีกประมาณ 17,000 ล้านเนี่ยยังไม่ใช้หนี้เขาเลย Exim Bank Exim Bank เนี่ยก็ยังไม่ใช้หนี้เขาเลยเนี่ยนะครับขนาดถูกจำคุกมา4คดีอ่ะยังไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวอ่ะแล้วประเทศไทยมันจะเหลืออะไรอ่ะประเทศไทยมันจะเหลืออะไรนะฮะแล้วมันจะสอนเด็กสอนลูกสอนหลานยังไงลูกอย่าไปโกงนะโกงแล้วอ่ะเป็นคนไม่ดีติดคุกติดตารางนะครับสร้างความเสียหายต่อวงตระกูลหมดนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยคนโกงเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการระดับสูงปลัดกระทรวงอธิบดีอ่ะกุมใครนะฮะนายตำรวจก็ตะเบะแล้วก็คานตามอย่างเงี้ยคานตามแบบเนี้ยแล้วอย่างนี้ระบบกฎหมายระบบบ้านเมืองมันก็ชิบหายไววอดหมดดิถูกป่ะแล้วเราจะสอนเด็กนักเรียนยังไงอะทำดีได้ดีนะลูกโตขึ้นต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะลูกนะครับแล้วเด็กมันก็ถามว่าพ่อนายกทักษิณโกงตั้ง4คดีติดคุกไปแล้วทำไมมีแต่คนสรรเสริญกันทั้งนั้นเลยถูกป่ะมันสอนไม่ได้เลยนะระบบสังคมมันพังหมดอะระบบสังคมมันพังหมดอะนะครับคือคนที่แบบตั้งใจทำงานตั้งใจทำดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อานัตของไอ้พวกคนโกงทั้งหมดแบบเนี้ยบ้านเมืองมันเสียหายถูกป่ะพอบ้านเมืองมันเสียหายถ้าเป็นระบบแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะบอกว่าบ้านเมืองชิบหายเลยนะฮะบ้านเมืองชิบหายแล้วก็ระบอบแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะฮะที่เป็นการปกครองแบบสมบูรยาสิทธิราชนะครับไม่มีนะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาจะไม่โกงเนื่องจากว่าเขาเป็นคนได้แผ่นดินมาถูกปะเขาเป็นคนได้แผ่นดินมาเขาไม่จำเป็นต้องโกงประชาชนเดือดร้อนเขาก็เอาเงินทรัพย์สินของตัวเองมาดูแลประชาชนถูกปะแต่ณปัจจุบันเนี่ยพระมหากษัตริย์ทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้บริหารประเทศเองนะครับไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้บริหารแล้วก็ไม่ได้ทำมาค้าขายด้วยตัวเองของทรัพยากรในประเทศทั้งมีทั้งหมดทำได้เฉพาะธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นนะครับทำได้เฉพาะธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะฮะไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะต้องแยกแยะกันนะครับแยกแยะนะฮะแยกแยะคือนักการเมืองเนี่ยนี่คือเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วเราก็เจอรูปแบบการปกครองแบบเนี้ยใครคิดว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีเวลาคอร์รัปชันไหมไม่มีหรอกลบอย่างเดียวลบก็ได้ดินแดนมาได้ดินแดนมานะฮะได้ดินแดนมาอ้าวประชาชนก็ทำมาหากินปลูกข้าวปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่มาเหลือก็เอาเข้าคลังหลวงก็มาจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะครับเหลือบางส่วนก็เก็บไว้เป็นเงินถุงแดงนะฮะเหมือนรัชกาลที่3อ่ะไม่มีสู้รบหาเงินอย่างเดียวเก็บไว้ที่พระคลังข้างที่เอาไว้ให้ในหลวงรัชกาลที่5ไว้ไถ่ถอนประเทศในอนาคตทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตล่วงหน้าจะเป็นยังไงถูกป่ะแต่ก็ถือว่าได้ไถ่ถอนประเทศไถ่ถอนประเทศไม่พอเสียดินแดนไป 700,000 ตารางกิโลเมตรไม่พอมาแบ่งให้ประชาชนน่ะตอนที่เลิกทาสอ่ะแบ่งให้ประชาชนฟรีๆ140ล้านไร่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบอบพระมหากษัตริย์หรือระบอบสมบูรยาสิทธิราชเป็นระบอบที่จะไม่คอร์รัปชันนะครับคนที่เป็นพระมหากษัตริย์จะไม่คอร์รัปชันนอกจากว่าเขาแย่งอำนาจกันเองนะครับเขาแย่งอำนาจกันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่คอร์รัปชันนะฮะมันจะไม่คอร์รัปชันระบอบที่คอร์รัปชันคือระบอบการเมืองที่เป็นแบบปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบอบที่คอร์รัปชันสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบที่มาจากการเลือกตั้งหรือระบอบทหารที่เอาอำนาจในการปกครองก็เหมือนจอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์อะไรพวกนี้เนี่ยที่ถูกยึดทรัพย์หลังจากที่ตายไปแล้วอ่ะก็คือเป็นระบอบคอร์รัปชันเหมือนกันเมื่อได้อำนาจมาก็คอร์รัปชันนะครับแต่ณปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยมันยังมีติดคุกประหารชีวิตใช่ป่ะแต่สมัยนี้มันซื้อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับซื้อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยที่ทำผิดไม่ต้องติดคุกนะครับโดยที่ทำผิดไม่ต้องติดคุกซึ่งเราจะปล่อยให้บ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือนะครับเราจะปล่อยบ้านเมืองให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือถูกป่ะปล่อยให้นักการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันปู้ยี่ปู้ยำซึ่งระบบการเมืองแบบนี้มันเป็นระบบที่แบบ
มันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยระบบการเมืองเนี่ยมันเป็นระบอบที่มีสถานการณ์ที่มีพรรคการเมืองล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือง่ายๆว่าล้มสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะฮะก็คือพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาต้องการล้มสถาบันกษัตริย์นะครับพรรคการเมืองรูปแบบที่2นะครับก็คือทุจริตคอร์รัปชันนะครับถ้าขายชาติได้ก็ขายเหมือนกับแปรรูปปตท.ไงนะครับแล้วก็ขายระบบยุติธรรมนะครับซื้อระบบยุติธรรมทั้งระบบนะฮะแล้วระบบการเมืองอีกอันหนึ่งก็คือเป็นระบบการเมืองที่ทุจริตหาเงินไม่เป็นนะครับหาเงินไม่เป็นนะฮะหาเงินไม่เป็นแล้วระบบการเมืองแบบนี้ถามว่าประชาชน65ล้านคนเนี่ยรับเงินซื้อเสียงหมดทุกคนไหมต้องตอบว่าไม่นะฮะต้องตอบว่าไม่เพราะว่าประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์ซื้อเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็คือประชาชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเพราะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเหลือประมาณ50ล้านคน50ล้านคนเนี่ยนะครับถามว่ารับเงินทุกคนไหมต้องตอบว่าไม่เพราะว่าไม่ไปเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนเนี่ย11ล้านคนไปแล้วแสดงว่า11ล้านคนที่อายุเกิน18เนี่ยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่รับเงินไม่สนใจเกลียดระบอบการเมืองแบบนี้นะครับเหลือประมาณ39ล้านคนนะครับที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีประมาณ14ล้านนะครับไม่รับเงินอาศัยความชอบและกระแสนะครับอะไรที่เป็นนโยบายฉูดฉาดเห็นใน TikTok บ่อยๆกูเลือกนะกูเลือกนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นไงครับล้มเจ้าล้มสถาบันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นระบอบที่แบบไม่มีสำนึกบุญคุณน่ะนะครับส่วนอีก26ล้านคนเป็นคนจนเป็นคนจนนะฮะ26ล้านคนรับเงินทุกคนพวกนี้กลุ่มประชาชนพวกนี้จะเอ็นซ้ายเอ็นขวาจะเลือกใครก็ใครให้มากให้น้อยนะครับคือ26ล้านคนเนี่ยรับเงินซื้อเสียงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเข้าใจว่าคนจนมันเยอะเมื่อคนจนมันเยอะมันรับเงินซื้อเสียงพันหนึ่งหรือ500เนี่ยมันก็กินได้หลายวันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาอยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าแค่นั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะฉะนั้นระบอบการเมืองแบบนี้มันเป็นระบอบที่แบบใช้ไม่ได้อ่ะนะฮะเป็นระบอบที่ใช้ไม่ได้นะฮะเป็นระบอบที่ใช้ไม่ได้ระบอบสวที่กำลังจะสรรหากันอยู่ก็ใช้ไม่ได้นะครับการดีไซน์ระบอบการเมืองที่ไม่ให้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงถามว่าทำได้ไหม 100% ทำไม่ได้ต้องตอบว่าทำไม่ได้นะครับนอกจากว่าสส500คนเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือแต่งตั้งนะครับโดยอาจจะโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับโดยพระมหากษัตริย์เป็นคนคัดเลือกจากความรู้ความสามารถนะครับอีก250คนเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งแบบระบบเขตใหญ่อย่างเช่น250คนเนี่ยเขตหนึ่งมี50สสนะครับรวมกันหลายๆจังหวัดนะครับรวมกันหลายๆจังหวัดมี50สสเลยกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคร50คนนะฮะเรียงไปเลยเบอร์1ถึงเบอร์50สมัครกัน 5,000 คนนะครับแล้วก็ลงคะแนนกันลำดับตั้งแต่1ถึง5 50คนได้ไปอันนี้ก็จะซื้อเสียงยากหน่อยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถามว่ามันจะมีคนที่ซื้อเสียงแล้วหลงเข้ามาได้ไหมก็มันมีแต่ก็จะได้คนที่บริสุทธิ์เข้าไปอยู่ประมาณเกินครึ่งของ250คนนะครับส่วนอีก250คนเนี่ยไม่ต้องซื้อเสียงเลยนะฮะให้พระมหากษัตริย์เลือกนะให้พระมหากษัตริย์เลือกเลยหรือให้องคมนตรีตั้งคณะกรรมการในการเลือกเลยว่า250คนเนี่ยสสควรจะเป็นใครเพื่อไปคานอำนาจนะครับส่วนสวเนี่ยควรจะต้องแต่งตั้งทั้งหมดนะครับแต่งตั้งทั้งหมดนะฮะโดยที่พระมหากษัตริย์เลือกเองเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อเสียงกันเลือกเองเลยนะฮะเลือกจากความรู้ความสามารถนะครับพระมหากษัตริย์ก็คงต้องเลือกคนที่1ก็คือมีความรู้ความสามารถ2ซื่อสัตย์สุจริต2ไม่คอร์รัปชันไม่3ไม่คอร์รัปชันเพราะว่าท่านก็คงไม่อยากเลือกนักการเมืองที่ไม่ดีไปทำงานแทนท่านแน่นอนนะฮะแน่นอนแต่ก็เปิดโอกาสให้ระบอบประชาธิปไตยเคลื่อนไปได้ก็คือให้มีการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งแบบพวงใหญ่
พวง50คนที่แบบเขตกว้างมากนะครับเขตกว้างมากแบบซื้อเสียงได้ไหมมันต้องรวยจริงๆถึงจะซื้อเสียงได้อะต้องรวยจริงๆถึงจะซื้อเสียงได้ก็สมมุติถ้าเราไม่ได้แก้ไขระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะระบบมันก็จะพังแล้วสุดท้ายเนี่ยนายทุนก็กินหมดอ่ะตอนเนี้ยนายทุนกินทั้งสสกินทั้งสวสุดท้ายกินทั้งองค์กรอิสระนะครับแล้วสมมุติถ้าเราควบคุมฝ่ายทหารได้ไม่ดีพอแล้วฝ่ายทหารเนี่ยไปรับเงินสินบนขึ้นมาเนี่ยกับเจ้าสัวเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเป็นผบ.ทบ.เหล่าทัพเนี่ยเดี๋ยวให้ปีละร้อยนะต่อคนให้ปีละร้อยล้านนะครับให้ปีละ100ล้านแม่ทัพให้ปีละ20ล้านผบ.พลให้ปีละ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินเดือนพวกผบ.เหล่าทัพแค่แสนกว่าบาทเองต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หวั่นไหวเหมือนกันนะมันก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเมืองที่เป็นแบบเนี้ยผมมองว่ามันไปไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นระบบการเมืองที่แบบซื้อความถูกต้องนะครับซื้อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจนแบบมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วผมว่ามันถึงเวลาผมไม่แน่ใจว่าประชาชนคนส่วนใหญ่คิดเห็นยังไงนะฮะก็ผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนฟังคำพูดผมไปแล้วก็เราต้องคอยตามนะต้องคอยตามแต่สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยเป็นแฟกต์นะฮะเป็นข้อคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะส่วนจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะครับจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงแต่เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยผมพูดของจริงหมดนะฮะของจริงหมดนะครับของจริงกันหมดของจริงหมดนะฮะก็ถามประชาชนแล้วกันว่าณปัจจุบันเนี่ยควรจะให้ระบอบการเมืองแบบเนี้ยบริหารประเทศต่อไปไหมถ้าต้องการให้ระบอบที่ทุจริตกระบวนการยุติธรรมนะแม้จะโกงแต่ก็ทุจริตกระบวนการยุติธรรมได้แบบสบายใจเฉิบแบบเนี้ยถ้าอยากให้บริหารต่อกด1นะครับกด1นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากให้บริหารต่อนะครับไม่อยากให้บริหารต่อมันก็ไม่มันทำไม่ได้เพราะว่าณปัจจุบันมันต้องรอครบ4ปีถูกป่ะหรือเราจะรอไหมรออีก3ปีไหมรออีก3ปีไหมหรือไม่รอถ้าไม่รอก็ต้องให้ใครมาจัดระบบอ่ะเรารีเซ็ตระบบใหม่นะครับคือถ้าใครต้องการให้ระบบแบบเนี้ยก็รับได้ก็ปล่อยไปให้เป็นระบบปัจจุบันเนี่ยแล้วก็บริหารประเทศต่อจนครบ3ปีแล้วก็ค่อยมาเลือกตั้งกันใหม่แล้วก็ซื้อเสียงใหม่เหมือนเดิมหรือ2ต้องการให้คนมารีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดก็คือให้ทหารเนี่ยเปิดโอกาสให้ทหารมาจัดการนะฮะแต่ต้องจัดการให้สำเร็จนะถ้าจัดการไม่สำเร็จเนี่ยเป็นกบฏถูกประหารชีวิตนะถ้าตัดสินใจจัดการแล้วต้องจัดการให้สำเร็จเพราะถ้าคนที่จัดการเนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยถูกประหารนะครับ1คือให้ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รอ3ปีแล้วก็เลือกตั้งระบบคอร์รัปชันมาเหมือนเดิม2ให้องค์กรความมั่นคงอ่ะมาจัดการนะครับเซตระบบใหม่เลยนะฮะเซตระบบใหม่เลยนะครับให้มันดีกับประชาชนทุกคนนะครับแต่ถ้ากด1แปลว่าให้ระบบแบบนี้ยังคงอยู่แล้วรอเลือกตั้งใหม่แล้วก็กลับมาสู่ระบบเดิมก็โดยส่วนใหญ่ก็อยากให้จัดระบบใหม่นะครับคุณโจอี้ก็ในเมื่อระบบการเลือกตั้งมันโกงขนาดเนี้ยคือผมชอบพรรคก้าวไกลนะชอบคนรุ่นใหม่นะแต่เขาคิดใหญ่เกินไปคือคิดล้มระบอบการปกครองประเทศอะเปลี่ยนระบบอะคือล้มสถาบันหรือล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นคือสิ่งที่เขาทำผิดมหันต์นะครับผมก็อยากให้แบบพรรคก้าวไกลเนี่ยมาบริหารประเทศนะแต่อย่าเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพราะเขาไปเชื่อปิยบุตรกับธนาธรนะครับแค่พรรคเนี้ยขาด2คนนี้ไปเนี่ยผมว่าพรรคนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีระบอบกษัตริย์เนี่ย
คอยคานอำนาจกับนักการเมืองคอยคานอำนาจกับเผด็จการทหารนะผมว่าประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆเนี่ยถูกฆ่ากันเป็นเบื่อนะครับถูกฆ่ากันเป็นเบื่อนะครับถูกฆ่ากันเป็นเบื่อถ้าไม่มีระบอบพระมหากษัตริย์คอยคานอำนาจนะทหาร9ปีมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับคือจะบอกมันไม่ดีมันไม่มีดีเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันนะครับพอช่วงแรกลุงตู่ก็บริหารแบบมึนๆเหมือนกันแต่ตอนหลังบริหารดีแต่ก็บริหารดีตามประสาของคนเคยเป็นทหารนะเพราะมันต้องอาศัยคนที่เก่งธุรกิจมาช่วยนะครับเพราะทหารเนี่ยความมั่นคงได้นะครับความเป็นปึกแผ่นของประเทศได้แต่การหาเงินเข้าประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับมันต้องเซียนอ่ะนะฮะมันต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวชิงไหวชิงพริบนะฮะการค้าระหว่างประเทศมันไม่ง่ายนะครับแต่ผมว่าเชื่อว่าทหารชุดนี้เขาฝึกมาดีฝึกตรงที่ว่าไม่รับอามิสินจ้างที่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเงินทั้งหมดทุกคนน่ะเอาเป็นว่า100ละประมาณ80ไม่น่าจะเลือกเงินแต่20อ่ะน่าจะเลือกนะครับแต่ถ้าเป็นระบบการเมืองเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าประชาชนที่ซื้อเสียงได้โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ26ล้านคน26ล้านคนนะในการลงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาลุงก็ทำดีที่สุดเท่าที่ลุงทำได้แล้วลุงก็เป็นทหารนะลุงไม่ใช่นักธุรกิจนะครับแล้วเราเจอนักธุรกิจเป็นยังไงบ้างวันๆจะไปต่อรองให้ผู้ว่าลดดอกเบี้ยอยู่นั่นแหละถูกป่ะจะทำดิจิตอลวอลเล็ตอยู่นั่นแหละถูกป่ะก็คิดถึงแต่เรื่องเงินเนี่ยนะฮะคิดถึงแต่เรื่องเงินก็โดยส่วนใหญ่ประชาชนทุกคนก็อยากให้รีเซ็ตระบบใหม่เนาะแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วแต่สถานการณ์ว่ามันจะรีเซ็ตระบบเมื่อไหร่ยังไงผมว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราคงต้องปรับปรุงระบบระเบียบการเลือกตัวแทนมาช่วยบริหารประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้มันซื้อเสียงแบบนี้แบบ 100% เนี้ยมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวระบบมันเสียหมดแล้วคนที่เสียจริงๆก็คือประเทศไทยประชาชนชาวไทยเสียทุกคนนะฮะเพราะมันคอร์รัปชันตามตัวเลขที่ผมบอกอะนะครับคือลุงตู่อ่ะมันอาจจะไม่ดีตรงใจเราซะทุกอย่างอ่ะนะแต่มันก็ดีกว่าทุกคนในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาถูกป่ะในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาลุงตู่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับต่อจากป๋าเปรมมานอกนั้นก็ยังไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะฮะไม่ได้โกหกนะครับก็บอกแล้วไงว่าพระมหากษัตริย์เขาไม่โกงประเทศตัวเองหรอกเพราะตัวเองเพราะอย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเป็นคนเอาประเทศมาให้ประชาชนอยู่ไปสู้รบไปฆ่าคนอื่นเข้ามาแล้วเอาประเทศมาให้เราอยู่เนี่ยฆ่าคนมาเยอะนะพระมหากษัตริย์ก็รับอะไรนะรับบาปกรรมแทนแม่ทัพในกองที่ไปฆ่าเขาไปเยอะทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ฆ่าเขาเราจะได้แผ่นดินเข้ามาหรอทหารชั้นผู้น้อยอย่างเช่นทหารผ่านศึกเนี่ยไม่คอร์รัปชันเลย 100% นะครับทหารผ่านศึกเนี่ยเอาชีวิตเข้าแรกนะครับเอาชีวิตเข้าแรก 100% นะครับไม่มีคอร์รัปชันครับเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อดูแลประชาชนเท่านั้นนะฮะทหารผ่านศึกคือผมไม่ได้อยากให้เกิดการสนับสนุนแบบรัฐประหารหรอกแต่มันทำวิธีอื่นจะทำยังไงอะ
กระบวนการเลือกตั้งไปแบบนี้เหรอประเทศต้องเสียหายอีกนานเท่าไหร่อ่ะแล้วระบอบการเมืองเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยตุ๊ปัดตุ๊เป๋แบบเนี้ยใช่ทหารเก่งยุทธศาสตร์ด้านป้องกันประเทศแต่ไม่เก่งด้านบริหารต้องหาคนเก่งบริหารคือคนหาเงินเก่งอ่ะคนหาเงินเก่งต้องไม่โกงเก่งนะเต้ใส่แว่นไม่ได้ดูเป็นคนฉลาดที่ผมใส่แว่นเนี่ยผมใส่ตาสั้นนะผมใส่แว่นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนฉลาดแต่ผมใส่ตาสั้นเพราะถ้าไม่ใส่แว่นกูมองไม่เห็นเข้าใจนะน้องอะไรอ่ะชื่ออะไรเนี่ยจาวิทอะไรเนี่ยจาวิทใส่แว่นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนเก่งใส่แว่นคือคนสายตาสั้นนะครับไม่สมประกอบตอนเกิดมาลุงตู่อะความเป็นจริงเนี่ยแกไม่ได้อยากให้เงินประชาชนแต่จำเป็นต้องให้เพราะว่าโควิดคนมันตกงานไม่มีข้าวกินจึงต้องกู้เอามาแจกนะครับแล้วก็แจกเป็นเงินสดไม่ได้แจกผ่านแบบคริปโตเคอเรนซีนะต้องไปแลกโทเค็นก่อนแล้วไปแลกไปแลกกลับอ่ะไม่มีนะครับในเมื่อจะเป็นหนี้อ่ะก็จ่ายเงินสดไปเลยนะฮะจะได้ทำได้ทุกอย่างนะครับคือที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าผมเคยเป็นวงในมาก่อนนะครับแล้วปัจจุบันผมก็ยังเป็นวงในอยู่จึงรู้หลายเรื่องแล้วกันนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแค่ไม่ถึง30%ของที่รู้นะฮะเพียงแต่ว่ามันรู้ทุกเรื่องมาพูดทุกเรื่องไม่ได้นะครับรู้ทุกเรื่องมาพูดทุกเรื่องไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเท่าที่พอจะพูดได้นะพูดเท่าที่พอจะพูดได้เพราะถ้ารู้ทุกเรื่องเนี่ยพูดทุกเรื่องไปเนี่ยมันก็ตายไวนะครับมันก็ตายไวเพียงแต่เรามาบอกปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแค่นั้นเองนะครับส่วนท่านโจ๊กท่านต่อจะเป็นยังไงผมจะบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่มีใครบริสุทธิ์ทั้งสองท่านหรอกเพียงแต่ว่าฝ่ายมีอำนาจเนี่ยเขาจะทำบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเขาจะให้โอกาสกับเนื้อกับตัวมาทําประโยชน์หรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้โอกาสก็ถูกไล่ออกจากราชการถูกยึดทรัพย์ถูกถอดยศนะฮะถูกถอดเครื่องราชนะครับแต่ถ้าเขาให้โอกาสก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับคือหมออ๋องเนี่ยพิษณุโลกเขต1คนบ้านเดียวกับผมเนี่ยจบโรงเรียนเดียวกันเนี่ยแกไม่ได้ซื้อเสียงนะครับแต่สิ่งที่แกผิดคือแกผิดไปอยู่พรรคผิดคือแกไปอยู่พรรคที่ล้มสถาบันกษัตริย์แค่นั้นเองนะครับและแกมีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองแบบประเทศไทยนะฮะแกต้องการเปลี่ยนระบอบนะฮะนั่นคือสิ่งที่แกผิดอย่างอื่นแกไม่ได้ผิดนะครับโอเคนะครับคืนนี้ดึกแล้วนะครับก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะฮะพอจะได้ความรู้กันไปประกอบเพราะว่าพี่พูดไปผมพูดไปเนี่ยพูดในฐานะคนมีประสบการณ์จากของจริงนะฮะส่วนประชาชนที่ฟังอยู่จะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นวิจารณญาณของตนเองนะครับเอาไปปรับใช้เอาละกันนะครับขอบคุณครับ